สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่จิ๊บนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่จิ๊บสวัสดีค่ะถามจุดประสงค์ของการมางานวันนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจุดประสงค์แรกเลยคือทุกกิจกรรมที่เป็นงานบุญงานกุศลนะครับแล้วถ้าหากว่าอยู่ในขอบเขตอยู่ในขอบข่ายความสามารถที่เราจะมาใช้ความรู้ความชำนาญของเราเนี่ยมาร่วมด้วยได้นะครับมาก่อให้เกิดบุญดีๆด้วยกันเนี่ยผมยินดีเสมอเลยยินดีตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ก็เป็นงานของหมู่เป็นท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นพี่สาวของผมอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือพี่สายสมวงศาสุรักษ์นะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่สมมาเนี่ยโอ้โหนับเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะในแขนงไหนก็ตามของงานบุญงานกุศลนะครับงานเพื่อสังคมนะครับซึ่งพี่สายสมเองก็ได้เห็นชัดเจนว่าท่านก็ได้ตั้งใจแล้วก็อุทิศเวลานะครับทั้งกำลังส่วนตัวกำลังทุนกำลังทรัพย์เรื่องเวลาเนี่ยทำอย่างเต็มที่บางทีเป็นเรื่องของโรคเอชนะครับบางทีเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมสาขาต่างๆครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางมูลนิธิของเรียกว่าผู้พิการทางปัญญานะครับเราก็มีอะไรบอกว่าช่วยได้ก็ยินดีครับก็ได้มาช่วยเป็นพิธีกรนะครับในรายการสดวันนี้ที่ทางช่อง5ครับครับพูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างพี่เจฟตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลายด้านอยู่นะฮะครับก็มีทั้งเรื่องของการเพลงมีทั้งเรื่องของงานการถ่ายทำละครนะครับแล้วก็จะทำรายการต่างๆนะครับก็ละครก็มีทั้งที่ถ่ายจบไปแล้วกำลังรอออกอากาศนะครับมีที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับทางหลากหลายช่องนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันเมื่อทยอยออนแอร์นะครับในส่วนของงานเพลงตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตออนไลน์แบบ New Normal เป็นไลฟ์สตรีมครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยต้องใช้คำนี้จริงๆอาจจะเคยมีมาบ้างแล้วแต่ว่าเป็นเล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นงานใหญ่แต่ครั้งนี้นี่จะเป็นงานใหญ่เลยติดตามช่องทางไหนได้ติดตามได้นะครับตอนนี้เข้าไปดูได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์กำลังขายบัตรอยู่นะครับชื่อว่า The Night Club Concert นะครับมีศิลปิน The Palace นะครับซึ่งจะเราจะเล่นไลฟ์สตรีมกันสดเนี่ยณวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนนะครับก็ซื้อบัตรได้ในไทยทิกเก็ตแล้วก็ดูออนไลน์กันได้หลังจากนั้นก็ยังมีอีก3คอนเสิร์ตต่อกันมาเลยเนี่ยในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะก็จะมีวันอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นคุณนพพรชำนิ อาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายและอาทิตย์สุดท้ายก็จะเป็นสาวได้นะครับเป็นเวทีใหญ่ยักษ์18เมตรเล่นเหมือนคอนเสิร์ตอิมแพคเลยแสงสีเสียงจัดเต็มโปรดักชั่นนะฮะก็เชื่อว่าจะนำความสุขทางเสียงเพลงเนี่ยกลับมาให้กับท่านผู้ชมแฟนๆซึ่งต้องบอกว่าเราหงอยเหงาขาดเสียงเพลงแบบชมสดๆกันเนี่ย2ปีแล้วครับโควิดนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วครับโอเคสุดยอดเลยพี่เจ๊ขอบคุณมากครับ